เสียงนี่มันจำได้เลยเฮ้ที่รักฉันกำลังไปค่ะเราจะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะสัจนาขอโทษด้วยนะเราคงต้องยกเลิกมื้อค่ำพอดีผมมีประชุมสำคัญกับลูกค้าผมยกเลิกไม่ได้ที่รักนี่มันเกิดฉันนะอย่างน้อยเราก็น่าจะทานมื้อค่ำด้วยกันสัจนาเราฉลองวันเกิดด้วยกันพรุ่งนี้ก็ได้ที่ประชุมสำคัญผมต้องไปไว้เจอกันที่บ้านนะอ๋อแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีHappy birthday! Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanjana. Happy birthday to you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากอนุฉันรักเธอมากเลยไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะไปขอบคุณสามีเธอเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยนะกาบีเหรอแต่เขายุ่งอยู่กับเขารู้ว่าเขาต้องกลับดึกเขาก็เลยแอบจัดปาร์ตี้นี้ขึ้นมาแล้วก็โทรเรียกเราให้มาที่นี่ยังไงล่ะมาเถอะไปตัดเค้กก่อนที่จะเลยวันเกิดเธอตัดเค้กวันเกิดของฉันโดยไม่มีกาบีน่ะเหรอไม่หรอกโอ้สัญจนามันยากที่จะพูดว่าใครรักใครมากที่สุดนะเนี่ยเธอสองคนนี้มันบ้าแน่นอนเลยพูดตามตรงนะฉันอิจฉาคู่รักอย่างพวกเธอจังเลยมานี่สิฉันจะแนะนำนิยายฉันจิตราสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาที่นี่โดยไม่ได้รับเชิญนะคะขอโทษไม่เลยค่ะยินดีมากที่คุณมาขอบคุณค่ะซันจูเธอเก่งมากเรื่องทำนายไพ่ทาโร่นะ ถ้ามีเรื่องอะไรที่เธออยากรู้เกี่ยวกับตัวเองเลยก็ในเธอก็อยู่นี่แล้วเธออยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยจ้ะฉันหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไรคือฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ทำไมต้องอยากรู้เรื่องตัวเองจากคนอื่นฉันรู้ทุกอย่างของตัวเองอยู่แล้วและรู้ดีด้วยแน่นอนค่ะแต่ว่าคุณไม่อยากรู้เหรอคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตน่ะชีวิตของคุณจบลงด้วยการสูญเสียมาก่อนคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรัก
หรืออยู่ในหัวใจเสมอถูกหรือผิดล่ะทั้งสองอย่างค่ะคุณทำอะไรหายไปหรือเปล่าคะมันแปลกมากเลยเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังตามหาสิ่งที่คุณทำหายไปอยู่อาจจะเป็นการกลับมาของใครบางคนก็เป็นได้นะคะกาบีฉันต้องการเวลาให้กับเราบ้างฉันบอกเป็นพันๆครั้งแล้วฉันไม่ต้องการอะไรหรือใครเลยแค่คุณกับฉันแต่คุณให้ฉันไม่ได้เลยหรือไงกันคุณทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้ชวนคนมามากมายส่วนคุณก็หนีไปประชุมบ้านนั่นสัจนาคุณอยากหลบหนีเคเลล่าไม่ใช่เหรอคุณต้องการมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่าช่วยทำตัวให้มีความสุขกว่านี้หน่อยสิแต่เพื่อความสุขเราก็ต้องทำงานต้องอยู่ห่างกันบ้างฉันไม่อยากอยู่ห่างจากคุณฉันไม่ต้องการอย่างนี้ฉันแค่ต้องการคุณเวลาของคุณความเอาใจใส่ของคุณฉันขอมากไปเลยการหนีจากคีเรล่าไม่ได้แปลว่าเราต้องแยกจากกันนี่นะแล้วให้ผมทำยังไงสัจนาลาออกจากงานแล้วอยู่บ้านเพื่อที่คุณมั่นใจว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรอทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหรือกลับไปที่คีเรล่าเอาอย่างนั้นมั้ยไม่ถ้าปัญหามันอยู่ที่นี่งั้นก็กลับไปที่นั่นกันดีมั้ยไม่ใช่ทั้งเมืองหรือว่าบ้านหลังนั้นที่มีความทรงจำของอัญชนาไม่ว่าที่ไหนทุกที่ฉันจะไม่กลับไปคิเรล่าไม่ฮัลโหลมีเรื่องอะไรเหรอแม่อยู่โรงพยาบาลเราต้องไปคีเรล่ากันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันจะไม่ยกโทษให้ตัวเองเลยฉันเห็นแก่ตัวกาบีไม่ใช่นะอย่าคิดแบบนั้นสิถ้าฉันไม่ยืนกรานที่จะผ่าตัดอัญชนาก็ต้องสัญชนามันไม่ใช่ความผิดคุณเลยไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุเป็นเคราะห์ร้ายไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเธอเส้นเลือดในสมองแตกครับทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไปเธอไม่สามารถยืนหรือเดินได้ตอนนี้ยังมีลิ่มเลือดอยู่ในสมองเราพบตอนสแกน MRI เราอาจต้องผ่าตัดนะครับขอบคุณครับคุณหมอสัญชนา
ขึ้นไปเลยลีโอนี่ครับเดี๋ยวผมถือเองได้ครับขอบคุณนะครับครับไม่เป็นไรครับเข้าไปเถอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันเจนาสันเจนาเหรอมังกรเหรอคะจ้าจ้าสบายดีไหมจ้าสบายดีค่ะแล้วป้าเหรอคะฉันสบายดีค่ะมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างหมอรักษาอยู่ค่ะอาการรุนแรงแล้วเธอเป็นใครคะเธอเป็นลูกสะใภ้ของฉันเองค่ะสวัสดีค่ะลูกชายของฉันทำพลาดใหญ่หลวงก็แต่งงานกันเมื่อ3เดือนที่แล้วฉันก็เลยพาเธอมาที่นี่มาทำงานกับฉันค่ะเหรอคะป้ารู้หรือเปล่าคะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุเหรอคะฉันไม่รู้อะไรเลยแต่คืนนั้นเกิดพายุใหญ่ขึ้นมันรุนแรงมากถึงขั้นทำให้เพดานบ้านหลังเล็กทรุดลงมาเลยล่ะค่ะคนผู้หญิงนอนสลบอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กงั้นเหรอทำไมป้าต้องปิดตายด้วยล่ะครับจะล็อกทำไมเราจะทำยังไงได้คะมันปิดตายมา7ปีแล้วฉันทำงานที่นี่มาแค่5ปีเท่านั้นฉันเคยถามคุณนายครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นของสัญจนากับอัญจนาหลังจากอัญจนาตายไปสัญจนาก็ปิดตายที่นี่เธอบอกว่าที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจำของอัญจนาของเล่นของเธอและอัญจนาด้วยค่ะแม่คะไร้สาระอัญจนาด้วยงั้นเลยช่วยเปิดหน่อยครับคุณคะคือว่ากุญแจมาให้ผมขอบคุณครับงั้นก็ไปเถอะ
ใครเนี่ยกบีพระเจ้าคุณทำฉันกลัวแล้วคุณก็ทำให้ผมแปลกใจคุณมาทำอะไรที่นี่ตอนตีสองกบีฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงอะไรกันคุณจะบ้าหรือไงจริงๆกบีฉันได้ยินเสียงก็เลยออกมาดูนะสัจนาถ้างั้นผมก็ต้องได้ยินเสียงด้วยสิถูกไหมคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่เลยมาเถอะกบีเชื่อฉันสิฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคงมาจากบ้านหลังอื่นน่ะมาเถอะกลับไปนอนดีกว่าปะกบีเหรอใช่ตอนนี้ที่บริษัทมีปัญหาเราต้องจัดการให้เร็วที่สุดมีนายคนเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะว่าไงนะคุณธัญญาใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปารวตีช่วยส่งรายงานไปที่วอร์ด5ด้วยปารวตีช่วยส่งรายงานไปที่วอร์ด5ด้วยเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะใจเย็นๆโมฮิตว่ามาเลยอะไรนะไม่โมฮิตนายลาไม่ได้นะห้ามลาเด็ดขาดกบีคะอุ้ยโทษทีนี่นายก็รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ออฟฟิศแล้วนายจะลาได้ยังไงลูกค้าสำคัญมากนะแล้วใครจะทำตอบฉันมาสิฮะเรื่องนั้นฉันไม่รู้แต่ฉันยังต้องอยู่ในที่บ้านนี่ทำไมแม่ของทุกคนต้องมาล้มป่วยในเวลาเดียวกันนะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะสัญญาผมขอโทษผมไม่ได้หมายความแบบนั้นสัจนาผมขอโทษคือผมเครียดมากพอดีว่างานมันไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะจัดการทุกอย่างที่นี่เองอยู่ที่นี่คุณก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยไปเถอะฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันไม่ใช่เพราะสงสารโอ้ยสัจนาคุณกำลังทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าอาการของแม่ยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ผมไม่มีสมาธิเลยซึ่งผมช่วยไม่ได้ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นฉันรู้ดีฉันก็เคยเป็นที่ต้องจัดการปัญหาของฉันตามลำพังเก็บงำอารมณ์ความรู้สึกไว้ตัวคนเดียวเห็นแก่พระเจ้าเถอะสัจนาที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เพราะว่าผมขอโทษนะครับคือการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีแต่ยังเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับระหว่างนี้รบกวนจัดการเอกสารต่างๆของคนไข้ให้เรียบร้อยนะครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่เป็นไรค่ะฉันจัดการได้สัจนาผมบอกว่าผมจัดการเองกบีโ
ลุงนามิตรครับลุงแหมไม่อยากจะเชื่อเลยยายสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีแต่ว่าคุณลุงหายไปตั้งหลายปีไม่ติดต่อกลับมาเลยลุงมาทำอะไรที่นี่แล้วลุงมาทำอะไรที่โรงพยาบาลนี้ครับหายใจหายคอซะก่อนค่อยพูดโทษทีครับผมตกใจที่เจอลุงนะครับผมสบายดีแน่นอนเธอถึงไม่เปลี่ยนเลยนะยังเหมือนเดิมดูดีแล้วก็ฉลาดว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้อย่างนั้นเราบอกลุงหน่อยสิคือว่าแม่ยายของผมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้นะครับเธอไม่ต้องห่วงนะเขาต้องปลอดภัยแน่ที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่ดีมากและฉันก็อยู่ที่นี่ด้วยถ้ามีอะไรจะให้ช่วยแล้วก็บอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นบอกผมหน่อยสิว่าคุณลุงมาทำอะไรที่นี่ฉันเป็นนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลนี้และฉันก็ทำสถาบันบำบัดในคอตยำอีกด้วยนะสถานบำบัดเหรอครับใช่ทุกวันนี้ฉันทำทุกอย่างบำบัดจิตวิญญาณยันกวาดห้องเลยล่ะแล้วก็สอนลูกศิษย์อีกหลายคนด้วยนะอ๋อนี่นามบัตรของฉันขอบคุณครับแล้วผมจะโทรหานะครับโอ้ได้เลยเราต้องได้เจอกันแน่ใช่โอเคดูแลตัวเองนะโอเคดีใจที่เจอนะครับคุณลุงเช่นกันกาบีฉันเห็นเธอในลิฟต์เห็นใครเหรอเธออยู่ในนี้ใครเห็นใครถ้าฉันพูดไปคุณจะเชื่อฉันไหมเรื่องอะไรเลยเธออยู่ที่นี่ฉันสัมผัสถึงเธอได้คุณสัมผัสถึงใครเลยอัญจนาไงกาบีโอ้ยได้โปรดเถอะสัญจนาเราเป็นพวกมีการศึกษาอย่าพูดเหมือนคนไร้การศึกษาสิกาบีนานแค่ไหนกว่าจะซ่อมเสร็จเหรอครับอย่างน้อย 3-4 วันครับว่าไงนะครับอ๋อมากสุดก็ 3-4 วันครับอ๋อโอเคงั้นช่วยเริ่มงานได้เลยนะครับได้ครับลีโอลีโLeo ไปอยู่ไหนนะLeo Leoอ
Sapu! ฉันเสียใจที่ต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่ภรรยาของคุณแทงลูกค่ะกับบี้ฉันบอกคุณแล้วว่าเธออยู่ในบ้านหลังนี้เธออยู่กับเราจริงๆกับบี้เธอกำลังพยายามทำร้ายฉันกับบี้ช่วยฉันเถอะนะฉันเห็นเธอเมื่อคืนก่อนกับบี้เมื่อคืนก่อนที่ลานบ้านฉันล่างคุณทักลูกแล้วเราสูญเสียลูกของเราไปแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนหน้านี้ฉันก็อยากบอกแต่ว่าฉันกลัวฉันไม่อยากที่จะเลี้ยงลูกที่พิการเหมือนอัญชนากับฉันไม่ว่าจะพิการหรือว่าผิดปกติแต่ถึงยังไงพวกเขาก็จะต้องเป็นลูกของเราคุณปิดบังเรื่องใหญ่แบบนี้กับผมได้ยังไงทำไมคุณกำลังลอยห่างจากฉันไปทุกทีหลังจากมีลูกคุณจะต้องตีตัวเองออกห่างฉันความจริงก็คือกาบีฉันอยู่ห่างจากคุณไม่ได้เลยฉันจะไม่ยอมให้ใครมากั้นกลางระหว่างเราระหว่างเราเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันลูกไม่ได้ทำให้เกิดรอยร้าวเขาเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปซะจนะคุณก็เติมเต็มให้ฉันได้เหมือนกันคุณเสียสติไปแล้วสัจนามันก็อยู่ในหัวคุณนั่นแหละไม่ใช่ในบ้านหลังนี้ในบ้านนี้ไม่มีอะไรคุณมีแต่ความคิดบ้าๆความคิดเชิงลบความกลัวและภาพลวงตาที่นี่มันไม่มีอะไรเลยกะบี้แล้วดูผลที่ตามมาสิเราต้องสูญเสียลูกของเรากะบี้คุณก็แค่คุณหนูสัญจนาคะแม่ของป้าเคยบอกว่าถ้าเก็บมีดนี้ไว้ใต้หมอนของลูกลูกจะไม่ฝันร้ายเกี่ยวกับผีและจิตวิญญาณอันชั่วร้ายอีกเลยคุณหนูจะลองดูไหมคะนี่ค่ะอะไรเนี่ยคุณเลือดออกกับบี้ฉันนี่มันอะไรสัจจนะที่นี่ไม่มีคนอื่นคุณบ้าไปแล้วหรือไงเธอ
อะไรอีกเนี่ยโอ้กับพี่ฉันขอโทษฉันกำลังจะบ้าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันบ้าไปแล้วไม่เป็นไรหรอกนะผมขอโทษโอเคกับพี่ได้โปรดได้โปรดช่วยฉันด้วยกับบีสถาบันบำบัดข้อตะยำสัจนาช่วยเล่าชีวิตวัยเด็กของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิฉันจะพูดยังไงดีล่ะฉันมีความทรงจำวัยเด็กมากมายเรื่องราวมากมายที่พูดไม่ได้ตอนเด็กๆเธอใกล้ชิดกับใครมากที่สุดเหรอสนิทกับแม่หรือพ่อมากกว่ากันน้องสาวของฉันอัญจนาอัญจนาอะไรเราจะไม่แยกจากกันนะสัญญานะสัญญาแค่จิบเดียวนะแล้วทำไมเธอสองคนถึงตัดสินใจผ่าตัดแยกร่างฉันโอเคหยุดก่อนหยุดได้แล้ววันนี้พอแค่นี้เราจะเริ่มกันใหม่ในคราวหน้าตกลงไหมเอาละผ่อนคลายได้แล้วกวีมันเป็นเคสที่ซับซ้อนมากเราต้องจัดการมันอย่างนุ่มนวลที่สุดนะดูว่าเธอจะผ่านอะไรมามากมายความตายของน้องสาวการแทงลูกแม่เกิดอุบัติเหตุซึ่งบางครั้งเราต้องเชื่อในสิ่งที่เธอพูดนะแต่ว่าฟังลุงนะกาบีแค่ยอมรับในสิ่งที่เธอพูดอย่าทะเลาะกับเธอถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อก็ตามข้อนี้สำคัญมากเข้าใจเข้าใจแล้วครับอีกอย่างนึงลุงคิดว่าเธอจะเป็นต้องได้พักหน่อยพาเธอออกไปข้างนอกในที่ที่ปลอดโปร่งบ้างแล้วดูว่าถ้าอยู่ห่างจากบ้านนั้นมันจะต่างกันยังไงมือนั่นกับบีกับบีไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะมันไม่ต่างเลยครับคุณลุงเธอคิดว่าอัญจนากำลังตามเธอไปทุกที่คุณลุงครับมีคนเคยพูดว่าถ้าฝาแฝดคนหนึ่งเสียชีวิตฝาแฝดอีกคนอายุจะไม่ยืนยาวผมรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะฟังดูเดี๋ยวก่อนเธอต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอัญจนาและสัญจนาเนี่ยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทั้งจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ทางร่างกายเท่านั้นเธอไม่เห็นถึงแม้ว่าสัญจนาจะกลัวแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังคงอยู่ด้วยกันผมยอมรับนะครับว่าคุณลุงพูดถูกแต่ปัญหาของสัญจนาเริ่มขึ้นหลังจากที่เรามาอยู่คิเลล่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วงั้นปรึกษากับหมอว่าแม่ของสัญจนาจะย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในมุมไบได้ไหมครับผมจะลองดูงานเสร็จหรือยังครับ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับคุณแม่บ้านเรียบร้อยหมดแล้วครับมังกรละช่วยล็อกประตูด้วยค่ะขอโทษค่ะคุณหนูป้าลืมล็อกประตูฉันลืมได้ยังไงเนี่ยคุณหมอครับผมอยากทราบว่าสามารถย้ายคุณแม่ไปรักษาที่มุมไบได้ไหมผมต้องกลับไปมุมไบและท่านก็จะได้รับการรักษาที่ดีการรักษาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่อาการของเธอไม่อาจเดินทางได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่อยากให้เสี่ยงผมเข้าใจครับสถาบันบำบัดคอตยำเธอเจอกาบีเมื่อไหร่ดูสิดูสิตัวติดจ้าตลกจังเลยอย่างนี้ต้องไปโชว์นะตัวที่คณะละครสัตว์จริงมันต้องรอพวกเธอด้วยอ่ะก็พวกเนี้ยเหมือนตัวตลกนี่นาทุกคนไปขอบคุณไม่เป็นไรฉันชื่อสัญจนาฉันชื่ออัญจนาฉันชื่อกาบีสุขสันต์วันเกิดขอบคุณดูสินี่ของเธอสัญจนาฉันกำลังจะไปเรียนที่ลอนดอนลอนดอนเหรอแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ล่ะมันกระทันหันหลังจากพ่อแม่ฉันหย่ากันพ่อก็ย้ายไปลอนดอนพ่อสมัครเรียนให้ฉันที่มหาวิทยาลัยลีดส์ฉันก็เลยต้องไปแล้วต้องไปนานแค่ไหนคงหลายปีเธอจะไม่มาที่สนามบินเพื่อลาฉันหน่อยเหรอแน่นอนฉันจะไปฉันจะไปส่งเธอนะโอเคบายบายกาบีกำลังจะไปลอนดอนไปหลายปีเลยเขาขอให้ฉันไปที่สนามบินฉันไม่อยากไปไหนทั้งนั้นอัญจนาไปเถอะขอร้องไม่อัญจนาได้โปรดไม่อัญจนาไปเถอะขอร้องหลังจากนั้นมันก็ยากที่เราจะติดต่อกันฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าเขียนจดหมายหรือส่งอีเมล
หรือโทรหาเขาจะนะแม่จะไม่หวังให้เราอยู่แยกกันไม่เธอแอบซ่อนจดหมายที่เขาเขียนมาบางทีเวลามันผ่านไปเร็วมากกะบีจากไปกว่า10 ปีแล้ววันหนึ่งฮัลโหลไฮกะบีคุณเหรอแล้วคิดว่าใครล่ะผมกำลังจะกลับแล้วเนอะกลับไปหาคุณคุณกลับมาแล้วเหรอเมื่อไหร่ฉันไม่อยากเชื่อเลยผมกำลังจะกลับไปเร็วๆนี้สัจนาคราวนี้คุณจะมารับผมที่สนามบินใช่ไหมไม่รู้ละแต่คุณจะต้องมานะโอเคค่ะฉันจะไปฉันไปแน่นอนคราวนี้ไม่มีใครห้ามฉันได้ดีเอาละผมต้องไปแล้วแล้วเจอกันนะโอเคบายกะบีกำลังจะกลับมาเขาอยากให้เราไปรับเขาไปด้วยกันนะเธอไปพบเขาเลยแต่ฉันไม่ไปอัญชนาเลิกดื้อรั้นได้แล้วนะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฉันอยากพบเขาอัญชนาเขารักฉันและฉันก็รักเขามากคราวนี้ฉันจะต้องไปพบเขาอัญชนาแม้ว่าฉันจะต้องแยกจากเธอก็ตามและในตอนที่เธอตัดสินใจที่จะแยกจากอัญชนาใช่ค่ะฉันเป็นคนตัดสินใจและฉันโทษตัวเองที่ทำให้อาจารย์นาต้องตายข้าฉันฆ่าเธอถ้านั่นเป็นความจริงคุณก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องรู้สึกผิดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะคิดถึงตัวเองบางครั้งมันก็ไม่ใช่ความผิดที่จะเห็นแก่ตัวคุณเป็นมนุษย์นะไม่ใช่พระเจ้าฉันกำลังพยายามเป็นพระเจ้าที่ไปตัดสินใจชีวิตของคนอื่นเธอสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าฉันพรากมันไปตอนนี้ฉันกลับมาแล้วเธอกำลังติดตามฉันอยู่เธอต้องการพาฉันไปกับเธอสัญจนาสัญจนาพยายามทำความเข้าใจเสียใหม่มันเป็นผลจากการตายของอัญจนาฝาแฝดของเธอซึ่งเธอยังคงแบกรับไว้ความกลัวของเธอคือภาระที่อยู่ในใจตลอดมาในวันที่เธอเลิกโทษตัวเองว่าทำแฝดตายเธอก็จะไม่เห็นอัญชนาอีกต่อไปI
สัจนา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 ฟื้นสิสัจนาสัจนาคุณมาทำอะไรที่นี่กาบีทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้กาบีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้กาบีฉันกลัวมากเลยกาบีพอแล้วอย่าร้องนะไม่ต้องร้องพอแล้วไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องใจเย็นๆนะใจเย็นไว้ก่อนไม่มีอะไรแล้วผมอยู่นี่กับคุณแล้วปกปักรักษาคนในบ้านนี้ด้วยเถอะโอ้ข้าแต่ท่านผู้ทรงอำนาจโปรดปกปักรักษาคนในบ้านนี้ด้วยเถิดโปรดปกปักรักษาคนในบ้านนี้ด้วยเถิดท่านผู้มีอำนาจอะไรเนี่ยมีผีตัวเดียวในบ้านหลังนี้ยังไม่พออีกเหรอโถแม่คะแม่ก็ไปยึดติดกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปอ่ะหนูบอกแม่เป็นพันครั้งแล้วว่าที่นั่นน่ะไม่มีผีคนเป็นแม่พูดว่าเพื่อเห็นแก่ลูกของเธอพี่สาวพูดว่าเพื่อเห็นแก่น้องสาวของเธอทำไมเธอถึงไม่เชื่อแม่คะทุกคนมีจิตวิญญาณในร่างกายอยู่แล้วล่ะค่ะเมื่อร่างกายของเราแตกดับไปจิตวิญญาณก็จะไม่กลับมาบนโลกนี้อีกหรอกหุ้ยปวดกระบาลตอนนี้เธอทำให้ฉันสับสนไปหมดแล้วนะร่างกายวิญญาณบ้าบออะไรของเธออุ้ยไปได้แล้วไปทำอาหารเช้าก่อนแล้วก็เอาไปเสิร์ฟไปฉันควรจะเชื่อใครดีละทีนี้โอ้ยปวดกระบาลคุณมองอะไรมองคุณเพราะฉันอยากมองมองให้นานๆมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างฉันกำลังรู้สึกถึงความรักมีหลายเรื่องเลยที่ฉันอยากบอกคุณสัจนาอะไรทำให้คุณหายป่วยเนี่ยอยู่กับฉันตลอดไปนะ
แม่ไม่ค่ะหนูเห็นคุณสัญจนาเธอนั่งอยู่บนพื้นในบ้านหลังเล็กกำลังกอดเสื้อผ้ากับของเล่นของน้องสาวเธออยู่แล้วพอฉันเข้าไปใกล้ๆนะแม่เธอก็จ้องกลับมาที่ฉันเหมือนถูกผีเข้าเลยอ่ะแม่เลิกพูดเรื่องผีได้แล้วเอาไปเก็บไปแม่ค่ะแม่ชื่อหนูสิหนูพูดเรื่องจริงนะแม่เงียบแล้วเก็บถาดขึ้นมาแม่ไปดูสิลองไปดูเองก็ได้ว้ายยายบ้าเธอทำถาดหล่นแล้วจะบ้าหรือไงเนี่ยจะตกใจอะไรนักหนาเนี่ยฮะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้คราวหน้าตั้งใจทำงานของเธอไปอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นประสาทจริงๆเลยนี่ทำงานไปน่ากลัวสัจนาสัจนาสัจนาอะไรด้วยโอ้ไม่มีใครรักคุณมากกว่าฉันอีกแล้วไม่ว่าฉันจะพูดแบบนี้อีกกี่พันครั้งมันก็ไม่พอไม่ว่าฉันจะแสดงความรักมากแค่ไหนก็ไม่พอสัญชนาจะไม่มีใครมากั้นกลางระหว่างเรามีแค่คุณกับฉันเท่านั้นเป็นอะไรไปสัญชนาคุณดูแปลกไปนะยังไงผมก็ไม่รู้แต่มีบางอย่างที่ทำให้ผมไม่สามารถออกห่างจากคุณได้จะไปพบหมอเนอะแม่คะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้แม่กำลังพยายามพูดบางอย่างฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณหมอครับทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับครับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงโชคดีที่เรามาทันเวลาไม่อย่างนั้นแล้วก็คงแย่แน่เลยตอนนี้สัจนาเป็นยังไงเธอดีขึ้นมากครับคุณลุงหมายความว่ายังไงเหรอผมหมายถึงความรู้สึกผิดต่ออัญจนาฝันร้ายอาการเครียดมันหายไปหมดแล้วผมอยากจะขอบคุณคุณลุงมากครับคุณลุงทำให้ผมได้สัจนาคนเก่าคืนมาขอบคุณมากๆครับกาแฟค่ะโอ้วันดีสัญจนาวันดีค่ะโอ้ขอโทษครับขอตัวเดี๋ยวนะครับว่าไงโมฮิตทิวย่าบ่นถึงพวกเธอด้วยเธอบอกให้เชิญกาบีกับสัญจนาไปทานมื้อเที่ยงฟังนะนี่ไม่ใช่ปัญหาของฉันฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะเลยมาชวนซะวันนี้เลยแค่ส่งของไปตามแผนการส่งวางแผนว่าจะไปดูหนังด้วยนะแต่ว่ามันต้องมีทางอื่นสิฉันเชื่อว่านายต้องแก้ปัญหานี้ได้แน่สามีเธอยุ่งตลอดเวลาเลยนะนี่แค่บอกพวกเขาไปตามที่ตกลงกันแบบนี้เธอคงจะเหงามากเลยใช่ไหมเอาจริงๆนะโมฮิตตอนนี้ฉันจะไปจัดการเรื่องนั้นไม่ได้ฉันรู้ว่าแม่ของนายป่วยแต่ช่วยเคลียร์งานจนกว่าฉันจะกลับไปได้ไหมช่วยจัดการโปรเจกต์ต่อที่นายก็รู้นี่นะว่าโปรเจกต์นี้สำคัญกับเราเราผิดพลาดไม่ได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนี่เป็นความต้องการของลูกค้าโดยตรงด้วยขอโทษค่ะฉันชงกาแฟให้นะไม่ค่ะฉันชงให้ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะฉันสบายดีหลังจากผ่านมา10ปีในที่สุดฉันก็มีความสุขโอ้ขอบคุณมากขอโทษครับพอดีมีเรื่องด่วนผมไม่รับสายไม่ได้ลีโอเงียบนะเงียบเดี๋ยวนี้เงียบสิเจ้าลีโอเป็นอะไรของมันจู่ๆก็ก้าวร้าวขึ้นมาเริ่มเห่าใส่สัจนาผมว่ามันต้องถูกดุซะว่างแล้วกาบีนี่เป็นเรื่องซีเรียสนะเคยได้ยินไหมว่าสัตว์สามารถเห็นในสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นมันเรียกว่า extra sensory perception แปลกที่มันแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างนั้นหลังจากที่ได้เห็นสัญจนาบางทีมันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลานไม่เห็นบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องคุณลุงครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ใช่เรื่องปกติคนเราปิดบังบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในจิตใจแต่พวกเขาไม่อาจจะเปิดเผยมันได้พวกเขาต้องการให้ผู้คนเห็นว่าทุกอย่างปกติแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ปกติคุณลุงผมไม่เข้าใจเฝ้าดูเธอคอยจับตาดูเธอไว้แล้วเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราแม่คะแม่คะแม่อะไรอีกล่ะ
ทำไมตัวสั่นทั้งที่อากาศร้อนอย่างนี้ไม่สบายหรือไงแม่คะหนูไม่อยากทำงานที่นี่แล้วจะไม่ทำงานที่นี่ทำไมล่ะแม่คะหนูกลัวคุณสัญจนามากเลยกลัวคุณหนูสัญจนาอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะแม่คะคือหนูกำลังนับเงินอยู่แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างปล่อยสิลีโอมานี่มานี่เลยลีโอมานี่มาช่วยฉันด้วยมานี่เลยโอ้โหแย่แล้วข้าแต่ท่านผู้ทรงอำนาจช่วยให้เราปลอดภัยจากความชั่วร้ายทั้งหลายผมไม่รู้ครับผมไม่เข้าใจหมายถึงมีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านตลอดพอเรื่องหนึ่งจบก็มีอีกเรื่องเข้ามาผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงคุณคะว่าไงครับคุณคะฉันไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมแต่มีบางคนจับตามองบ้านหลังนี้อยู่ถ้าคุณจะอนุญาตฉันอยากทำพิธีบูชาในบ้านรับรองว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่ค่ะได้ครับคุณสัญจนาบนโลกนี้มีสองด้านอยู่ในตัวเอง
สองสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณความดีและความชั่วจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายมักสิงสู่อยู่ในร่างกายที่อ่อนแอคอยรบกวนและหลังจากนั้นก็ฆ่าตอนนี้ภรรยาของคุณกำลังอ่อนแอมากเธอกำลังป่วยหนักมันพิสูจน์ได้ว่าจิตวิญญาณของน้องสาวของเธอกำลังสิงอยู่ในร่างเธอแต่เธอจะไม่สิงอยู่ในร่างนี้เป็นเวลานานอีกไม่นานเธอจะฆ่าสัญจนาเรามีเวลาไม่มากที่จะปัดเป่าข้าแต่พระเจ้าได้โปรดอวยพรให้เรานี่คือบุตรโพรันที่บรรพบุรุษขีดเขียนขึ้นเมื่อพันปีก่อนหน้านี้เราสามารถใช้บทสวดที่เขียนในคัมภีร์ควบคุมวิญญาณดวงนี้ได้จงทำลายข้าวของทุกอย่างที่เป็นของน้องสาวคลุมกระจกทุกบานในบ้านหลังนี้กระจกรูปภาพทุกอย่างเพราะเมื่อเราเริ่มทำพิธีวิญญาณร้ายดวงนี้จะพยายามหลบซ่อนในสิ่งของเหล่านี้เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นฉันจะผูกนี่ไว้ทั่วทุกมุมบ้านเราจะต้องทำลายวิญญาณดวงนี้ที่นี่เมื่อฉันเริ่มสวดคาถาเมื่อไรวิญญาณดวงนี้จะพยายามต่อต้านเราเธอจะพยายามทำให้เรากลัวแต่เราจะต้องกล้าหาญเข้าไว้ฉันจะเริ่มพิธีณบัดนี้คลุมหน้าของเธอเอาไว้ข้าจะเทพชาตินี้หลังจากบูชาพระพิฆเนศแล้วเราจะบูชาพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอำนาจพระองค์ทรงเป็นผู้ทำลายเหล่าวิสาทพระองค์ทรงเติมเต็มความปรารถนาทั้งมวลของเหล่าผู้อุทิศตนพระองค์ทรงมีสีผิวเข้มไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านต่อความโกรธของพระองค์พระองค์ทรงสวมมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์และทรงสวมพระศรด้วยลูกปัดสีดำพระองค์ทรงเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายพระองค์ทรงถือตรีศูลและจักรราพระชานีได้โปรดช่วยเราและปกป้องเราจากวิสาทร้ายผู้ใดก็ตามที่สวดภาวนาต่อพระองค์จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการผู้ใดก็ตามที่ได้รับพรของพระองค์ไม่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตและผู้ใดก็ตามที่เผชิญหน้ากับความโกรธของพระองค์ไม่อาจได้รับโอกาสพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งและรอบรู้ความโกรธของพระองค์ทำลายอาณาจักรของเขาไม่สีดาถูกลักพาตัวโดยซาตานและสมันต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญหายความโกรธเกลียดของพระองค์ความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวพระองค์ทรงผลักไสให้วิกรามกลายเป็นโจรเขาโกรธเคืองพระองค์และการสูญเสียทุกอย่างที่ครอบครองพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจด้วยทรงขับไล่ปีศาจด้วยเถิดเราปุถุชนคนธรรมดาไม่อาจเข้าใจในการกระทำของพระองค์ความชั่วร้ายไม่อาจต้านทานต่อการปรากฏของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องจิตวิญญาณของเธอประทานพรต่อเธอและขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอโปรดทรงเมตตาต่อเธอด้วยเมตตาต่อเธอขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอโปรดทรงเมตตาต่อเธอด้วยขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องจิตวิญญาณของเธอประทานพรต่อเธอและขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอได้โปรดทรงเมตตาต่อเธอด้วยขอพระองค์โปรดทรงช่วยปกป้องจิตวิญญาณของเธอประทานพรต่อเธอและขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอได้โปรดทรงเมตตาต่อเธอด้วยได้โปรดทรงเมตตาต่อเธอด้วยขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องจิตวิญญาณของเธอ
านพรต่อเธอและขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอด้วยเถิดปีศาจร้ายปีศาจร้ายจงออกไปบังคับฉันให้ไปจากเธอได้ปล่อยเธอไปฉันจะพาเธอไปกับแกไม่ได้อยู่คู่กับโลกนี้กลับไปยังที่ที่แกจากมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะตายเธอทำให้ฉันต้องตายเธอฆ่าฉันฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าฉันจะฆ่าเธอฉันจะฆ่าเธอฉันจะฆ่าออกไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะเผาแกให้เป็นเท่าทานออกไปซะถึงแกจะกำจัดฉันออกจากร่างแต่แกจะกำจัดฉันออกจากบ้านนี้ได้ยังไงเธอฆ่าฉันเธอฆ่าฉันพรากชีวิตของฉันไปลองค้นหาความจริงสิลองค้นหาความจริงลองค้นหาความจริงผู้ใดก็ตามที่สวดภาวนาต่อพระองค์จะได้รับสิ่งที่ต้องการผู้ใดก็ตามที่ได้รับพรของพระองค์ไม่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตทำให้มีสาท้ายออกจากร่างของเธอโอ้ทรงเมตตาต่อเธอด้วยวิญญาณชั่วร้ายได้ออกจากร่างของเธอแล้วแต่ฉันคุมวิญญาณของเธอไม่ได้วิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมฉันปวดหัวเดี๋ยวอีกสักพักก็จะหายเป็นปกติเองเกิดอะไรขึ้นกับฉันคาบีเกิดอะไรขึ้นคุณกลับมาหาผมแล้วหลังจากหายไปนานก่อนอื่นไม่ให้ผมกอดก่อนเธอแล้วผมจะเล่าเรื่องที่อัญจนาทำไว้เธอฆ่าฉันเธอฆ่าฉันเธอพรากชีวิตของฉันไปเรื่องอัญจนาทำให้คุณกลัวหรือว่าการโกหกของคุณกันแน่หมายความว่ายังไงทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดที่ผมได้รับคือการโกหกถ้าผมอยากรู้ความจริงผมก็ต้องโกหกด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเลิกพูดเป็นปริศนาได้แล้วอยากจะพูดอะไรกันแน่แม้แต่ผมเองก็กำลังพยายามไขปริศนาของคุณบอกผมสิว่าคุณทำอะไรลงไปคุณฆ่าใครยังมีเรื่องโกหกอะไรปิดบังผมอีกบอกมาสัจนะฉันไม่เคยโกหกคุณเลยกาบีคุณไม่ได้โกหกผมแต่คุณก็ไม่ได้บอกความจริงวิญญาณของอัจฉนายังอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเธอจะไม่ทิ้งคุณไปแน่จนกว่าคุณจะพูดความจริงสัจนาผมไม่อยากเถียงคุณหรือขึ้นเสียงกับคุณเพราะเรื่องไร้สาระมันเป็นความรับผิดชอบของคุณด้วยที่ต้องรักษาความสัมพันธ์นี้คุณเลือกเองเพราะความจริงอาจไม่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่การโกหกที่คุณกำลังทำมันจะทำลายความรักของเราโอเคสัญจนาการเงียบของคุณคือการตัดสินใจแล้วแต่สัญจนาทุกคนที่ทำผิดต้องชดใช้การกระทำของตัวเองคุณก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำแต่ถึงยังไงผมก็ยังรักคุณกาบีหยุดก่อนฉันจะบอกความจริงทั้งหมด
ได้โปรดอย่าไปฉันรักคุณมากได้โปรดอย่าไปฉันจะบอกทุกอย่างอย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งฉันไปฉันจะบอกความจริงทุกอย่างได้โปรดกาบีกำลังกลับมาและเขาอยากให้เราไปรับเขาไปด้วยกันนะเธอไปพบได้แต่ฉันไม่ไปคราวนี้ฉันจะไปพบเขาอัญชนาถึงแม้ว่าฉันต้องแยกจากเธอกับบีไม่ได้รักเธอเลยเขาแค่ต้องการจะแยกเราจากกันเพราะงั้นเขาก็เลยแกล้งทำเป็นรักเธอไม่อย่างนั้นอะไรที่เป็นเหตุผลที่เขารักเธอแทนที่จะเป็นฉันล่ะเป็นอะไรไปอัญชนาเสียสติไปแล้วเหรอเขารักฉันคนเดียวจริงๆแล้วก็เห็นเธอเป็นเพื่อนที่ดีนะเธอเป็นคนแย่งกาบีไปจากฉันเธอเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราเพราะฉันรู้ว่าเขารักฉันและฉันก็รักเขาไม่จริงเลยอาจารย์กาบีรักฉันคนเดียวเท่านั้นเขาไม่ได้รักเธอไม่จริงถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้เธอแน่ใจว่าเขารักฉันคนเดียวช่วยชีวิตฉันไว้เพราะมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอฉันแค่พยายามช่วยชีวิตตัวเองสัจนาทำไมคุณไม่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเพราะฉันไม่อยากสูญเสียคุณไปอีกคนผมขอโทษสัจนาผมไม่รู้ว่าความรักของผมจะเป็นต้นเหตุทำให้อีกคนต้องตายจำไว้อย่างหนึ่งนะคะอัญชนาก็รักคุณมากเหมือนกันผมก็รักคุณมากขอโทษสัจนาผมขอโทษสถาบันบำบัดคอตยมหมายความว่าจิตวิญญาณของอัญชนาอยู่ที่นี่เพื่อแก้แค้นและจะไม่ยอมไปไหนถ้าไม่ได้แก้แค้นจิตวิญญาณของอัญชนาเชื่อมโยงอยู่กับบางสิ่งบางอย่างก่อนจะทำร้ายสัญชนาอีกครั้งเธอจะต้องหาสิ่งนั้นให้พบแล้วก็จัดการเผาทำลายมันทิ้งซะมีอะไรคะสัญชนาคุณลุงของผมบอกว่ามีมากับฉันThank you.
มันดังมาจากในนี้อัญชนาเราจะต้องเผาศพนี่เดี๋ยวนี้แปลวน้ำมันมาได้ไปเร็วๆแม่เดินเร็วๆหน่อยสิแม่มาสิแม่เร็วค่อยนะแม่เร็วแม่ฮะจ่ายยาจ่ายยาแม่เร็วสิคะไม่ได้แล้วแม่แม่
ขาถึงได้ไปนานจังเดี๋ยวผมไปดูเองยบขอบคุณพระเจ้าที่คุณลุงมาเจอศพอาจารย์นาแล้วครับเราต้องการน้ำมันเอานี่คุณลุงมีน้ำมันฉันเจอน้ำมันตอนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยโอเคหลอกอะไรก็หลอกได้แต่อย่าหลอกตัวเองเลยกาบี ไม่นะเล่นซ่อนหากันเธอซะไปเร็วผมต้องเรียกคุณว่าอะไรสัญจนาหรืออัญจนากะบีคุณกำลังพูดเรื่องอะไรผมต้องเรียกคุณว่าอะไรนั่นศพของสัญจนาใช่ไหมไม่กะบีฉันคือสัญจนาโกหกกี่ครั้งแล้วที่โกหกได้โปรด
บอกความจริงผมมาบอกความจริงผมกาบีบอกความจริงบอกความจริงมาไม่ฉันจะทำให้มั่นใจว่าเขารักฉันจากนี้ไปหนูคือสัญจนาฉันช่วยไม่ได้นะกับบีฉันรักคุณแทบบ้าฉันต้องการคุณฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผมถึงขนาดฆ่าพี่สาวตัวเองเนี่ยนะไม่ความสัมพันธ์ของเราการแต่งงานเป็นสิ่งจองจองหลายปีที่ผ่านมาผมถูกหลอกคุณโกหกทั้งหมดไม่คุณไม่มีอะไรเลยไม่นอกจากคำโกหกไม่นะกับบีอย่าพูดอย่างนั้นฉันกับสัญจนามีอะไรที่ต่างกันเราสองคนเหมือนกันแล้วทำไมคุณถึงรักฉันไม่ได้การมีหน้าตาเหมือนกันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนเดียวกันทุกคนล้วนต่างกันกะบีแล้วอย่างที่คุณพูดไม่มีใครแทนที่ใครได้กะบีกะบีช่วงเวลานั้นวันนั้นปีนั้นตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันคนอื่นไม่สำคัญเลยคุณพูดเสมอว่าคุณรักฉันมันไม่มีค่าเลยหรือไงบอกมาสิกาบีไม่มีมันไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมรักสัญจนามาตลอดแม้กระทั่งเวลาที่ผมอยู่ใกล้กับคุณผมก็ไม่ได้เป็นของคุณที่ได้คุณเข้ามาแทนสัญจนามันไม่ใช่ของคุณก็ได้ก็ได้กับบีงั้นก็ให้พื้นที่ฉันสิลืมเธอซะแล้วยอมรับฉันล็อกเก็ตเส้นนี้สวมล็อกเก็ตเส้นนี้ให้ฉันเหมือนที่คุณทำกับสัญจนาทำสิอาจารย์นะทำสิอาจารย์นะโปรดในหัวใจของผมมีพื้นที่ให้คนเดียวเท่านั้นไม่ว่าใครก็เอาไปไม่ได้ไม่ว่าตอนเราอยู่ด้วยกันได้โปรดหรือตอนเข้าพิธีแต่งงานกับบีคุณไม่เคยได้รับมันได้โปรดกับบีปล่อยมันไปซะปล่อยล็อกเก็ตนี้กะบีและผมเป็นของคนอื่นกะบีกะบีคุณไปไม่ได้นะคุณไปไม่ได้ฉันไม่ให้คุณไปฉันไม่ให้คุณไปพูดสิพูดว่ารักฉันพูดว่าคุณ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 รักฉันกะบีพูดว่าคุณรักฉันสัญจนาสัญจนาสัญจนาคุณไม่เคยรู้เลยว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้เป็นของฉันคุณก็เป็นของคนอื่นไม่ได้คุณเป็นของใครไม่ได้ทั้งนั้นOh.
สัจจนาสัจจนา